สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันศุกร์วันที่18ตุลาคม2024นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ในสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาจะนำเอาบทอ่านจากหนังสือนครของพระเจ้าโดยนักบุญอกุสตินนักปราชญ์พระศาสนจักรนะครับมาอ่านให้ฟังกันวันนี้นะครับในหัวข้อก็บอกให้ทุกคนทุกแห่งนั้นมีการถวายเครื่องบูชาบริสุทธิ์แก่นามของเรากิจการทั้งหลายที่ส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันของเรากับพระบิดาเจ้าในมิตรภาพที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นเครื่องบูชาที่แท้จริงกิจการทั้งหลายหมายถึงกิจการที่นำไปถึงจุดหมายสูงสุดความดียอดเยี่ยมที่สามารถจะอำนวยความสุขอย่างแท้จริงฉะนั้นแม้แต่กิจการเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็ไม่ใช่เครื่องบูชาถ้าไม่ได้ทำเพราะเห็นแก่พระบิดาเจ้าเครื่องบูชานี้แม้มนุษย์เป็นผู้นำมาหรือถวายเป็นกิจการของพระบิดาเจ้าโดยเหตุนี้ชาวลาตินโบราณจึงเรียกเครื่องบูชาว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์มนุษย์เองที่ได้รับพิเศษในนามพระเจ้าและกระทำสัตย์สาบานต่อพระองค์ก็เป็นเครื่องบูชาเพราะเขาตายต่อโลกเพื่อจะเจริญชีวิตสำหรับพระบิดาเจ้านี่ก็นับเป็นกิจเมตตาด้วยซึ่งเป็นกิจเมตตาที่ทุกคนทำสำหรับตัวเองพระคัมภีร์กล่าวว่าจงมีความเมตตาต่อวิญญาณของท่านโดยทำให้เป็นที่พอพระทัยพระเบญจากิจเมตตาไม่ว่าจะทำสำหรับตัวเองสำหรับเพื่อนบ้านถ้าถวายแด่พระเจ้าก็เป็นเครื่องบูชาที่แท้จริงกิจเมตตาที่ทำไปแม้มิใช่ด้วยเหตุผลอื่นนอกจากช่วยเราให้พ้นจากความเศร้าหมองโดยมุ่งหวังให้เรามีความสุขเราไม่อาจจะมีความสุขได้นอกจากทางความดีที่พระคัมภีร์กล่าวว่าเป็นความดีสำหรับข้าพเจ้าที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าผลตามมาอย่างแจ่มแจ้งว่านครที่ถูกกอบกู้ทั้งหมดคือชุมชนและสังคมของผู้ศักดิ์สิทธิ์ถูกถวายแด่พระเจ้าเป็นมหาบูชารวมถวายโดยมหาสงฆ์ผู้อยู่ในสภาพของทาสได้ทรงถวายพระองค์เป็นเครื่องบูชาสำหรับเราในพระทรมานเพื่อให้เราสามารถเป็นร่างกายของศีรษะคือพระองค์เองพระองค์ได้ทรงถูกถวายแด่พระเจ้าถวายสภาพธาตุเป็นเครื่องบูชาพระองค์ได้ทรงถวายบูชาในสภาพนี้เพราะในสภาพนี้พระองค์ทรงเป็นคนกลางทรงเป็นมหาสงฆ์และทรงเป็นเครื่องบูชาท่านพระสาวกเร่งเร้าเราให้ถวายร่างกายของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและเป็นการถวายสักการะบูชาฝ่ายจิตของเราและไม่เดินตามแบบอย่างของโลกนี้แต่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอาศัยการฟื้นฟูทางจิตใจจนสามารถแยกแยะว่าอะไรเป็นน้ำพระทัยอะไรเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่พอพระทัยสมบูรณ์แบบซึ่งทำให้เราทั้งครบนั้นเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระองค์ท่านอาคาสาวกกล่าวว่าโดยพระสันธานซึ่งพระเป็นเจ้าประทานให้ข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้ากล่าวกับทุกคนที่อยู่กับพวกท่านท่านอย่าคิดถึงตัวเองสูงกว่าที่ท่านควรคิดแต่จงตัดสินตัวเองด้วยความรู้จักประมาณตามส่วนแห่งความเชื่อที่พระเบญจ้าประทานแก่ท่านทุกคนในร่างกายเดียวกันนั้นมีอวัยวะมากมายอวัยวะต่างๆก็มีหน้าที่ต่างกันฉันใดพวกเราก็ฉันนั้นแม้เรามีจำนวนมากมายก็ต่างเราก็เป็นร่างกายเดียวกันในพระคริสต์เจ้าเราเองต่างคนต่างก็เป็นอวัยวะของกันและกันและมีพรสวรรค์ต่างกันตามพันสถานที่พระเป็นเจ้าประทานให้นี่แหละเป็นเครื่องบูชาของคริสตชนเราคือเราทุกคนนั้นเป็นเรื่องกายเดียวกันในพระคริสตเจ้านี่เป็นเครื่องบูชาที่พระศาสนจักรเฉลิมฉลองในสินศักดิ์สิทธิ์บนพระแท่นบูชาเป็นเครื่องบูชาที่คริสตชนทราบดีในสินศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นที่ทราบแจ่มแจ้งในพระศาสนจักรว่าในสินศักดิ์สิทธิ์นี้เองพระศาสนจักรเป็นผู้ถวายและพระศาสนจักรเองก็ถูกถวายเป็นเครื่องบูชาด้วยครับอันนั้นบุญอกุสตินก็ได้กล่าวรวมๆบอกพูดถึงนครของพระเจ้าท่านก็หมายถึงพระศาสนจักรนั่นเองที่มีการถวายบูชาและการถวายบูชานั้นก็คือพวกเราทุกคนด้วยก็เป็นผู้ถวายบูชาเป็นทั้งเครื่องบูชาเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเป็นและทรงกระทำนะครับฉะนั้นพี่น้องในหัวข้อที่บอกในทุกคนทุกแห่งมีการถวายเครื่องบูชาบริสุทธิ์แก่พระนามของเราหมายความว่าทั่วโลกในเวลาที่เรามีถวายบูชาขอบพระคุณพระเจ้าหรือมิซาเนี่ยนะอันเป็นรูปหมายภายนอกเป็นเครื่องหมายภายนอกแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาด้วย
ความเชื่อความศรัทธาและก็ความรักในพระเบญจาเพราะนั้นทุกครั้งเมื่อเราไปร่วมถวายบูชาขอบพระคุณก็ขอให้เราได้ร่วมจิตใจอย่างดีเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็สำนึกเสมอว่าตัวเรานั้นจะต้องเป็นเครื่องบูชาที่ดีเป็นเครื่องบูชาที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องบูชาที่ไปพร้อมกับพระเยซูเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่เป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมกับพงและกับเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเพราะนั้นวันอาทิตย์ที่เราไปร่วมมิสซาเราไม่ได้ไปคนเดียวและไม่ได้ไปเพื่อตัวเราเองเท่านั้นแต่ไปในนามของพระศาสนาจักรที่เป็นหนึ่งเดียวกันศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบจากข้าสาวกด้วยนะครับในวันนี้ขอพระเบญเจ้าพระทรงสรรหานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ